มาคมธนาคารไทยเขาก็เตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้มีการระวังแก๊งมิจฉาชีพซึ่งจะเรียกว่าแก๊ง call center ก็ได้เนี่ยนะครับที่ตอนนี้ยังอาละวาดกันหนักอยู่แล้วก็ยืนยันออกมาด้วยว่าทุกธนาคารเนี่ยไม่มีนโยบายโทรศัพท์ไปขอให้ลูกค้าโอนเงินผ่านตู้ ATM นะครับก็เป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนนะแก๊งนี้เนี่ยเขาเตือนออกมาว่าจะใช้วิธีการอย่างนี้ครับคือโทรศัพท์หาลูกค้านะแล้วก็บางส่วนก็โทรหาที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารด้วยนี่เพื่อหลอกลวงต้มตุ๋นด้วยเหมือนกันนะโดยจะมีการโทรไปแล้วก็หลอกให้โอนเงินผ่านตู้ ATM บ้างหรือว่าไปฝากเงินสดนะสมัยนี้จะมีการฝากเงินสดใช่ไหมฮะผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติคือเราไปสามารถเนี่ยหย่อนแบงค์ลงไปได้เลยนะฮะแล้วเครื่องก็จะตรวจนับเข้าบัญชีไปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีแก๊งมาหลอกให้ไปฝากเงินแบบนี้โอนเงินแบบนี้รวมถึงผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก็มีนะไปโอนกันผ่านเคาน์เตอร์เลยล่ะทำให้ทางสมาคมธนาคารไทยเนี่ยนะครับก็เลยต้องออกมาเป็นประกาศเตือนประชาชนแล้วก็ออกมายืนยันด้วยว่าธนาคารที่เป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยทุกแห่งไม่มีนโยบายนะครับที่จะโทรศัพท์แจ้งข้อมูลในลักษณะแบบนี้ต่อลูกค้าหรือว่าไม่มีการไปขอข้อมูลส่วนตัวใดๆของลูกค้าไม่มีนโยบายให้ลูกค้าเนี่ยไปทำรายการโอนเงินหรือว่าฝากเงินเพื่อตรวจสอบยอดเงินใดๆซึ่งท่านบอกว่าถ้าหากได้รับสายนะครับจากบุคคลที่ไม่รู้จักโดยแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือว่าภาครัฐเนี่ย อ้างว่ามาตรวจสอบอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนนะฮะคือเอาจริงๆนะเราควรจะมีสติว่ายังไงคือบางทีเนี่ยพวกนี้เขาจะทำเป็นขบวนการแล้วเขาก็จะมีการใช้จิตวิทยาพูดจาล่อหลอกให้เราทำตามว่าอย่างนั้นแล้วก็อาจจะใช้เรื่องของกรอบเวลาที่จะต้องเร่งด่วนต้องทันทีนะคนเราบางทีพอมีอะไรด่วนๆเนี่ยมักจะไม่ทันคิดพลาดรีบไปโอนปุ๊บอุ๊ยเพิ่งสติกลับมาว่าโอนไปให้ใครแบบนี้นะคะบางทีเนี่ยเราจะต้องคิดสักนิดนึงตรวจสอบก่อนที่จะโอนถามข้อมูลนิดนึงคือบางทีเนี่ยนะฮะเคยได้ยินมาเขาบอกว่าบางทีโทรศัพท์มาบอกว่าเอาบัญชีมีปัญหาติดขัดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเทสลองโอนสตางค์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะหรือว่าก็บัญชีที่อาจจะเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้อะไรต่างๆก็แล้วแต่ยังคงติดขัดอะไรแบบนี้อยู่นะฮะเขาก็จะโทรมาหลอกลวงว่าอ้าวไปหย่อนตู้เงินฝากนะแบบนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังนะถ้ามีแบบนี้นะควรจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำที่ธนาคารเลยเดี๋ยวขอพุ่งไปจัดการที่ธนาคารเลยไม่ต้องโอนผ่านตู้หรอกเขามีอีกรูปแบบนึงเหมือนกันคุณนวินดาก็บอกว่าก็ไปโอนผ่านเคาน์เตอร์ก็เหมือนกันแต่ว่าเป็นเลขบัญชีของที่เขาเขียนไว้ให้คุณต้องไปโอนเงินเข้าเลขบัญชีตามเลขบัญชีนี้นะเพื่อจะได้แก้ปัญหานี้ก็ไปโอนผ่านทาง ATM ก็ได้โอนผ่านเคาน์เตอร์ก็ได้ผ่านเทลเลอร์ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปถึงธนาคารแล้วตรวจสอบก่อนโอนแล้วกันว่าจะต้องโอนไหมมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรคือสอบถามให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะโดยคุณกอบศักดวงดีค่ะเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยก็บอกว่าหากลูกค้ามีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ call center ของธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชีและการทำธุรกรรมกับธนาคารนั้นๆได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะกรณีที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊ง call center แล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นก็ขอให้รวบรวมหลักฐานและแจ้งสถาบันการเงินให้ระงับการถอนและโอนเงินหากไม่สามารถระงับได้นะคะให้รวบรวมหลักฐานแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการระงับแล้วก็แจ้งไปยังสถาบันการเงินให้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกรณีศึกษานะครับว่ามีรูปแบบไหนบ้างนะฮะคุณกอบศักดิ์เนี่ยนะฮะท่านบอกว่ารูปแบบมิจฉาชีพเนี่ยจะสุ่มโทรหานะฮะหมายเลขโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้ล่ะนะฮะที่เป็นผู้โชคร้ายเนี่ยแล้วก็ใช้คำพูดทำให้เกิดความหวาดกลัวนะส่วนมากก็จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินหรือว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหลอกให้ไปทำธุรกรรมมากที่สุดเลยก็คือตู้ ATM แล้วก็เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติหรือเคาน์เตอร์อย่างที่บอกไปรูปแบบการโกงเนี่ยนะฮะท่านรวบรวมมา4รูปแบบด้วยกันที่มีการถูกหลอกมากที่สุดเอาไปดูกันแบบแรกเนี่ยนะฮะบอกว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัดอันนี้เนี่ยนะมีบัญชีอยู่แล้วไงเอาบัญชีคุณตอนนี้โดนอายัดนะคะเอาเกิดอะไรขึ้นยังไงไม่รู้เลยเขาบอกว่าเจอลักษณะการโกงแบบนี้มากที่สุดนะครับจะปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วก็มาโทรศัพท์มาบอกเราว่าบัญชีเงิน
ฝากของคุณถูกอายัดอยู่เนื่องจากตอนนี้ต้องตรวจสอบเพราะว่าอาจจะมีการกระทำโยกย้ายเงินที่ผิดกฎหมายค่ะอ้าวรวมถึงเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็มักจะใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งสาเหตุอันนี้เนี่ยโดนหลายคนเพราะตอนนี้ใครๆก็เป็นหนี้บัตรเครดิตใช่มั้ยฮะก็อ้าวเฮ้ยเราก็เป็นหนี้บัตรเครดิตอ้าวแล้วอ้าวมีการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยอ้าวยืนยันว่าไม่ได้ทำแต่ว่าเขาอาจจะอายัดเพื่อตรวจสอบก็ได้นะแล้วก็บอกว่าที่โทรไปเนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งสาเหตุทำให้เหยื่อหวาดกลัวนะฮะแล้วก็ค่อยไปต่อสายเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่คือตอนแรกที่โทรมาเนี่ยจะไม่ใช่คนโทรมาก่อนนะจะเป็นโทรศัพท์อัตโนมัติอาจจะโทรมาแล้วก็บอกว่าขณะนี้เป็นโทรศัพท์อัตโนมัติเป็นเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารตอนนี้บัญชีเงินฝากของท่านที่ฝากเงินไว้กับธนาคารถูกอายัดเนื่องจากบัญชีเข้าข่ายต้องสงสัยอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วโดนนะคะประมาณนี้ฮะเล่าให้ฟังว่าประมาณนี้บอกว่าบัญชีท่านถูกอายัดเนื่องจากมีการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและจำเป็นจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อแก้ไขกรุณาติดต่อกลับที่หมายเลขตึดเขาก็ให้หมายเลขมานะฮะแล้วก็ต่อสายรู้ไหมก็กด1กด2ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลยเนี่ยนะก็สายก็จะถูกโอนไปถึงเจ้าหน้าที่คนหลอกลวงเหล่านั้นแหละเขาก็จะแนะนำว่าวิธีการที่จะให้ถอนอายัดได้เนี่ยจะต้องโอนเงินเนี่ยนะฮะผ่านตู้ ATM หรือว่าฝากเครื่องเงินฝากอัตโนมัติแบบนี้แหละว่าอันนั้นเป็นกรณีแรกอันนี้กรณีแรกข้อ2นะคะเขาอาจจะแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยการแจ้งว่าสินเชื่อที่คุณสมัครเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วนะลูกค้าก็ตกใจสิว่าเอ้ยเราเคยไปสมัครตอนไหนนะคะแล้วก็มีการแจ้งเพิ่มเติมว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีของลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินหรือว่ายาเสพติดให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจสอบยอดเงินในบัญชีโดยการโอนเงินฝากเงินสดผ่านช่องทางต่างๆไปยังบัญชีกลางซึ่งเป็นบัญชีของกลุ่มมิจฉาชีพด้วยมีคนหลอกเราว่าให้โอนเงินเข้าไปบัญชีกลางเนี่ยนะฮะสงสัยได้เลยนะครับลักษณะที่3ครับมีการระบุเงินแล้วก็ของรางวัลมาล่ออ้าวอันนี้แหละสินะฮะโดยแก๊งเนี่ยก็จะอ้างว่าเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆแล้วก็โทรศัพท์มาเพื่อจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบว่าลูกค้าได้รับรางวัลนะฮะได้รับรางวัลจากการไปชิงโชคนั้นไปชิงโชคนี้อะไรก็แล้วแต่เมื่อรับรางวัลแล้วก็จะมีการหักภาษีใช่ไหมฮะได้รับรางวัลมูลค่าสูงก็ขอให้โอนเงินมาเพื่อจ่ายภาษีของรางวัลก่อนแล้วเราจะจัดส่งรางวัลไปให้สมมุติว่าคุณเป็นผู้โชคดีคุณณวินดาเป็นผู้โชคดีได้รับรถยนต์มูลค่าเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปแต่ว่าคุณจะต้องเสียภาษีนะในการที่จะทำเรื่องโอนย้ายต่างๆกรุณาโอนค่าภาษีรถยนต์นะฮะประมาณ 400,000 เนี่ย มาที่บัญชีนี้เป็นต้นอันนี้เราต้องบอกเลยนะคะขอรถมาก่อนอยังไม่โอนนะรางวัลยังไม่ได้เลยอันนี้คืออย่าไปหลงเชื่อนะคะและอันสุดท้ายที่ทำบ่อยๆก็คือหลอกว่าโอนเงินผิดโดยมิจฉาชีพที่มีข้อมูลของเหยื่อเนี่ยนะคะจะโทรไปหลอกว่ามีเงินโอนผิดบัญชีขอให้โอนคืนมาด้วยแต่เหยื่อก็จะไม่รู้ว่ามิจฉาชีพได้ใช้รายละเอียดของเหยื่อในการเปิดบัญชีไปแล้วอ๋อฮะโอ้โหภัยรอบตัวจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครโทรมาเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับบัญชีของเราเนี่ยนะฮะแรกเริ่มเดิมทีอย่าไปเชื่อเลยดีกว่าถ้าอยากจะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับบัญชีเนี่ยนะครับให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าเทลเลอร์จะชัดเจนที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจสอบบอกกับเราได้